สบายดีเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามภาษาอังกฤษในเพจ English for you เมื่อกี้นี้ตอนนุคำ ตอนนุคำอาจารย์ทายทอดไปแล้วก็ใช้วิธีการอ่านแล้วก็เอาปืนมาเบิ่งมันเฮ็ดให้พวกเขาบ่เห็นตัวหนังสือสัดเจนฉะนั้นอาจารย์จึงจะขอทายทอดแล้วจึงจะขอบันทึกหน้าจออ่านสู่ฟังจึงเอาจะจริงจะเอาลงในอินเทอร์เน็ตอีกเนาะมื้อนี้จะเว้าเกี่ยวกับเรื่องปุพเพจากตปุญญตาเป็นมงคุณ38ที่มาในข้อหาตอนนี้กำลังบันทึกเสียงอยู่ในห้องอยู่ในกุฏิแห่งหนึ่งซึ่งว่าข้างนอกฝนตกเฮาอาจจะได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมดังยั่วเยียแต่ก็ขอให้อดทนฟังไว้นะกันเนาะปุพเพจากตปุญญตาปุพเพจากตปุญญตาแปลว่าการสั่งสมไว้ซึ่งบุญเกนิงแปลว่าได้ครับmerit แปลว่าบุญ merit บ่แม่น merit เนาะ in the past การสร้างสมไว้ซึ่งบุญในอดีต action แปลว่าการกระทํา deed ก็แปลว่าการกระทําแปลตามตัวถ้าแปลในภาษาธรรมะหมายถึงกรรมหรือการกระทํา done มาจากคําว่า have done โอเค have been done แต่เค้าย่อความหมายเค้าย่อประโยคลงให้สั้นหมายถึง actionor deeds which have been done แต่ว่ามันตัดไปเลย which have been done นี่ตัดออกก็แปลว่า action or deeds done in previous lives bring fortune to the present life to make it better การกระทําหรือว่ากรรมที่ได้เฮ็ดอยู่ในอดีตชาติ previous life แปลว่าอดีตชาติหรือว่าชาติก่อน bring fortune to the present life to make it betterก็จะนำมาซึ่งความดีเป็นผลดีแก่ปัจจุบันศาสตร์ที่ให้ปัจจุบันศาสตร์นี้ดีขึ้นหมายถึงเหตุไหนชีวิตในปัจจุบันนี้ดีขึ้นโอเค life previous life แปลว่าอดีตศาสตร์ previous life แปลว่าอดีตศาสตร์ของชีวิตก่อนแปลตามตัวให้มันได้ความหมายในภาษาธรรมะแปลว่าอดีตศาสตร์โอเค according to Buddhism อิงตามพระพุทธศาสนา according to Buddhismอิงตามคำสอนในพุทธศาสนาหรือว่าอิงตามพระพุทธศาสนา merit done in previous life บุญที่ได้สั่งสมไว้หรือว่าที่ได้เฮ็ดไว้ในอดีตศาสตร์นั้น lay the foundation for mental and physical happiness in the present life จะเฮ็ดให้เป็นพื้นฐาน foundation แปลว่ามูลนิธิแปลว่าพื้นฐานแปลว่าฐานจะเฮ็ดให้เป็นพื้นฐานแก่ความสุขหรืออาจจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขก็ได้เป็นเหตุให้เกิดความสุขทางจิตและทั้งใจและกายใจนี่หมายถึง mental เป็นใจ physical แปลว่ากายเป็นให้ความสุขทั้งใจและกายทั้งกายและใจในปัจจุบันศาสตร์หรือว่าในชีวิตปัจจุบันแต่ในที่นี้มันในปัจจุบันศาสตร์เนาะโอเค on the one hand หรือในอีกในหรือ on the one hand หรือว่าจะเว้าอีกอย่างหนึ่งหรือว่า on the other hand แปลว่าในทางกลับกันในทางตรงกันข้ามกัน on the one hand แปลว่าหรือจะเว้าอีกอย่างหนึ่ง if someone had done bad deeds in the past ถ้าบุคคลใด if someone had done bad deeds in the past ถ้าบุคคลใดกระทำกรรมที่บ่ดีในอดีตศาสตร์หรือว่ากระทำอกุศล bad แปลว่าบ่ดีแปลใช้ภาษาธรรมะหมายถึงอกุศลอกุศลกรรมะสิ่งที่เป็นการกระทําที่เป็นอกุศลในอดีตศาสตร์หรือว่าในอดีต his or her present situation would be worse ชีวิตหรือว่าสถานการณ์ในปัจจุบันหมายถึงชีวิตในปัจจุบันของเขาคนนั้นเขาคนนั้น his or her หมายถึงผู้ชายก็ดีหรือว่าผู้หญิงก็ดี would be worse มาจากคําว่า badbad like worst ก็ยิ่งจะหุ่นหายลงไป likewise ในทํานองเดียวกันเช่นว่าก็ได้ในทํานองเดียวกันหรือว่าคล้ายๆกันก็ได้เนาะในทํานองเดียวกันถ้าว่า if someone had planted many good deeds in the past ถ้าบุคคลใดกระทํากรรมดีในอดีต plant many good deedsplant ก็คือ cultivate หรือว่า done เขาบอกอยากใส่คำว่า done อีกก็ใส่ว่า planted
ขาบอกจะใช้ว่า planted เขาบอกว่า cultivated โอเคกุศลกรรมในอดีตไว้ล่วงหลายในอดีตศาสตร์ไว้อย่างล่วงหลาย such a person's mental physical state would be pleasurable such a person's mental and physical state หมายความว่าสภาวะทั้งใจและกายของบุคคลนั้นยอมมีความสุข would be pleasurable or would be happy ยอมมีความสุข Everyone needs to accumulate meritorious deeds because ทุกคนจำเป็นจะต้องสะสมไว้ที่ว่าสั่งสมไว้ซึ่งบุญกุศลหรือว่าสะสมไว้ซึ่งกุศลกรรม meritorious แปลว่าเกี่ยวกับบุญ meritorious deeds การกระทำที่เป็นบุญก็หมายถึงกุศลกรรมบุคคลหรือว่าทุกคนยอมต้องการสั่งสมไว้ซึ่งกุศลกรรม because it bring about very happiness เพราะว่ามันจะนำมาซึ่ง bring about นำมาซึ่งก่อให้เกิดความสุขในทางโลกนอกจากนั้นก็คือความสุขทางธรรมนำเนาะเป็นต้นว่าความสุขทางใจและความสุขทางกายอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นวันนี้เนาะส่วนคำศัพท์นั้นอาจารย์ได้สะสมไว้นี่ได้กระแปรเบิ่งสำนวนที่อาจารย์แปรไว้เบิ่งการงานหรือการกระทำที่ใดเหตุมาแล้วในการก่อนหรือว่าในอดีตศาสตร์นำมาเสริมความสุขดีแก่ชีวิตในปัจจุบันเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นยิ่งตามคำสอนในทางพุทธศาสนาหรือว่ายิ่งตามพุทธศาสนาบุญใดที่ได้เหตุไว้ในอดีตศาสตร์หรือว่าที่เหตุไว้ในการก่อนจะเป็นพื้นฐานหรือว่ายอมเป็นพื้นฐานมันจะแปลว่ายอมก็ได้เนาะยอมเป็นพื้นฐานที่ดียอมเป็นพื้นฐานที่ดีแก่ความสุขทางกายและใจด้วยก่อให้เกิดความสุขทางกายและใจที่ดีให้เกิดความสุขก็ได้แปลว่าไงอัตถะให้เกิดความสุขทางกายและใจในปัจจุบันศาสตร์หรือว่าใน present life ในทาง on the one hand on the one hand แปลว่าในทางเช่นเดียวกันเนาะ on the one hand เช่นเดียวกันหรือจะว่าในลักษณะเดียวกันถ้าหากบุคคลใดกระทำอกุศลกรรมเกินไป8 days ในอดีตไม่ถึงอดีตศาสตร์สถานการณ์เป็นอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าความเป็นอยู่สถานการณ์อาจจะแปลว่าสถานการณ์ในปัจจุบันก็ได้หรือว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันจะเหตุให้หุ่นหายกว่าเก่าหรือว่าบ่ดีโอเคเช่นเดียวกัน likewise คือกันเนาะคือกันกับตัวถึงถ้าบุคคลใดสร้างซึ่งกุศลกรรมในอดีต planted หรือว่าปลูกหรือว่าสร้างหรือว่าสั่งสมพอกพูนซึ่งกุศลกรรมในอดีตหมายถึงอดีตศาสตร์สภาวะจิตใจและกายของบุคคลนั้นยอมมีความสุขทุกคนจำเป็นต้องสั่งสมไว้ซึ่งการทำบุญซึ่งสั่งสมไว้ซึ่งกุศลกรรมอาจจะใช้ว่ากุศลกรรมก็ได้เพราะว่าบุญหรือว่าภาวะบุญจะนำมาซึ่งโลกียสุขคือสุขทางกายและใจคือสุขทางกายเพราะว่าบุญถ้านี่เฮาแปลว่าบุญแต่นี่เฮาก็แปลว่าสร้างสมไว้ซึ่งการกระทําที่เป็นบุญแปลว่าได้การกระทําที่เป็นบุญหรือว่าการกระทําที่เป็นคุณงามความดีบุญก็คือคุณงามความดีโอเคมันมีคําศัพท์อาจารย์จะแยกคําศัพท์ให้เห็นอยู่ในนี้ action deeds แปลว่ากรรมหรือการกระทํา previous เป็น adjective นี่ใส่ขยายคํานามเนาะat previous แปลว่าก่อนหรือว่าก่อนหน้านั้นเมื่อมันมาอยู่หน้าคำนามของคำว่า life ที่เติมอันนี้ es เข้าไปนี่มันมาจากคำว่า life ที่มีตัว f เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es เหมือนเป็นจำนวนหลาย previous lives ศาสตร์ก่อนหรือว่าอดีตศาสตร์ fortune แปลว่าโอกาสความโชคดี present life ศาสตร์ปัจจุบันหรือว่าปัจจุบันศาสตร์ according to อิงตามโอเค
Buddhism พระพุทธศาสนา Marriage แปลว่าบุญ Merit หมายถึงบุญหมายถึงคุณงามความดีสิ่งที่เป็นกุศลเลเป็น verb ว่างนั่นตัวอย่างเช่นว่างศิลาเหลือ lay the breaking ground อีกอย่างต่างๆประมาณ the ground breaking การว่างศิลาเหลือโอเคว่างนี่หมายถึงว่าว่างขั้นว่างใครก็ใช้ว่า lay an egg แต่ lay foundation ก็คือว่างหักฐานที่มันคงอยู่ในบทนะเนาะ foundation แปลมันมีหลายคำแปล foundation แปลว่ามูลนิธิก็ดีสถาบันหรือว่าฐานตัวอย่างเช่นFamily Foundation ก็หมายถึงสถาบันครอบครัว Lay Foundation ซื่อแปลว่ามูลนิธิก็ได้ Foundation จึงหนึ่งแปลว่าฐานฐานก็หมายถึงที่ตั้งโอเค Mental เป็น adjective เกี่ยวกับจิตใจเมื่อไปว่างอยู่ข้างหน้าของคำนามใดหนึ่งตัวอย่างเช่น Mental State แปลว่าสภาวะจิตใจมันจะบ่แปลว่าเกี่ยวกับสภาวะจิตใจอีกแต่มันจะแปลไปให้เข้ากันกับคำนามเลย Mental State แปลว่าสภาวะจิตใจ Physical Stateแปลว่าสภาวะทางกาย happiness มันเมื่อเขาเห็นว่า mental and physical happiness ก็หมายถึงความสุขทางใจและกายมันมาขยายคำนาม happiness เป็นคำนามทั้งนี้เป็น adjective มาวางไว้ข้างหน้าคำนาม mental and physical state physical happiness แปลว่าความสุขทางใจและกาย mental and physical happiness ความสุขทางกายและใจ on the one hand ในทางเดียวกันเช่นเดียวกันมันเป็นหลายเนาะ some one บางคนบางพวกก็ได้ some people some group อย่างนั้น present situation สถานการณ์ปัจจุบันโอเค worse มาจากคำว่า bad เป็น worse หายกว่าเก่าหุ่นหายกว่าเก่า likewise ใน dictionary บอกว่า in the same way ในลักษณะเดียวกันในวิธีเดียวกัน in a like manner ในทำนองเดียวกัน similarity ในลักษณะเดียวกันเหมือนกันเดี๋ยวเฮาสิแปล plan แปลว่าปลูกพอพูดหรือว่าสร้าง state มันมีหลายคำแปลว่ารัฐหมายถึงรัฐบาลหมายถึงรัฐในเขตแคนในประเทศแปลว่าสภาพก็ได้สภาวะในที่นี้ mental state หมายถึงสภาวะจิตใจ mental and physical สภาวะทางใจในกายโอเค pleasurable เกี่ยวกับความสุขมีความสุข accumulate สะสมสั่งสมรวบรวม meritorious เกี่ยวกับบุญ meritorious deeds กุศลกรรมเมื่อการกระทำที่เป็นกุศล bring about ก่อให้เกิดพาให้เกิดนำมาซึ่ง very เกี่ยวกับโลกียะเกี่ยวกับโลกีตัวอย่างเช่น very happiness ความสุขแบบโลกหมายถึงความสุขแบบมนุษย์เท่าตัวไปที่มีอยู่นั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแวบแล้วก็ web stop recording